บอกว่ายังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ยังมีข้อสงสัยในเรื่องนี้กันอยู่นะคะกับคดียิงเสือดำที่ทุ่งใหญ่นเรศวรค่ะที่มีนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นจำเลยในคดีซึ่งในวันนี้ค่ะศาลจังหวัดทองผาภูมิก็นัดสืบพยานโจทก์2ปากแรกก็คือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรหมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาถึงศาลจังหวัดทองผาภูมิโดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะขณะที่นายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกพูดเพียงสั้นๆ นะคะว่าสู้เพื่อป่าโดยเตรียมเอกสารที่เป็นบันทึกการจับกุมกว่า200หน้าที่นายสมเจตอำนวยสวัสดิ์อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา2ภาค7สั่งให้ทำเพิ่มเติมมาประกอบให้ศาลพิจารณาด้วยส่วนทางด้านนายเปรมชัยนะคะก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยค่ะแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเช่นเดียวกันสำหรับการสืบพยานวันนี้ค่ะถือว่าเป็นการนัดสืบพยานครั้งแรกและจะสืบพยานที่เกี่ยวข้องในคดีทั้งหมดทั้งฝ่ายโจทก์เองแล้วก็จำเลยด้วยไปจนถึงวันที่27ธันวาคมนี้สำหรับคดีนี้นายเปรมชัยและพวกรวม4คนนะคะได้ตกเป็นจำเลยคดีอาญา6ข้อหาด้วยกันค่ะฐานร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันซ่อนเร้นพาเอาไปหรือรับไว้ซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยกระทำความผิดกฎหมายและร่วมกันเก็บหาของในป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ